แต่สำหรับตอนนี้สถานการณ์ของน้ำในหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะแม่น้ำที่ผ่านจังหวัดต่างๆเนี่ยนะคะนี้ก็เป็นอิทธิพลจากร่องมรสุมฝนที่ตกลงมาในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่อำเภอวังทองนะคะมีมวลน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ค่ะหลากเข้าสู่ลำน้ำเข็กนะคะล่าสุดเนี่ยระดับน้ำอยู่ที่จุดวิกฤต9เมตรแล้วค่ะในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะในพื้นที่ต่ำบางจุดระดับน้ำก็เริ่มเอ่อล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมหลายตำบลของอำเภอวังทองค่ะทั้งตำบลชัยนามตำบลวังทองตำบลวังนกแอ่นตำบลดินทองนะคะมวลน้ำก็เริ่มไหลเข้าสู่ตลาดสด120ปีอำเภอวังทองซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นนะคะประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องช่วยกันนำกระสอบทรายมากั้นกันเอาไว้นะคะทางจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่พิษณุโลกเนี่ยเกิดจากฝนที่ตกลงมาค่ะเป็นลมมรสุมซึ่งตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นและไม่มีฝนตกมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ตกมาก็แทบทุกวันอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำวังทองเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยได้มีการประสานงานกับทางอำเภอวังทองเทศบาลตำบลวังทองแล้วก็หน่วยทหารในพื้นที่กองพลพัฒนาที่3และกรมรบพิเศษที่4แล้วก็ยังมีหน่วยของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11มาช่วยกันกรอกกระสอบทรายค่ะเพื่อแจกจ่ายไปยังประชาชนเอาไว้กั้นที่บริเวณหน้าบ้านนะคะแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้เฝ้าระวังในห้วงเวลานี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะอิทธิพลของพายุโนรูนะคะที่จะเริ่มมีอิทธิพลต่อประเทศไทยในวันที่28-29นี้เนี่ยนะคะที่อาจจะกระทบลงมาอีกจากที่อันนี้จากฝนจากร่องมรสุมนะคะแต่ว่าพอมีโนรูมาเนี่ยก็อาจจะซ้ำเติมเพราะฉะนั้นก็ให้มีการเฝ้าระวังติดตามข่าวสารนะคะหลวงทันจังหวัดก็ได้มีการกำชับไปยังผู้ใหญ่บ้านคอยตรวจสอบลูกบ้านอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะครับในขณะที่สถานการณ์แม่น้ำป่าสักนะครับช่วงของเทศบาลเมืองหล่มสักเนี่ยนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ในทางเทศบาลเมืองหล่มสักก็ได้รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักเวลาประมาณ17 นาฬิกาณสะพานหน้าเรือนจำหญิงนะครับวัดระดับได้9 เมตร 15 เซนติเมตรนะครับในระดับทรงตัวทางเทศบาลก็แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับค่ะ